ชนะสูตรที่หนึ่งว่าด้วยธรรมเครื่องต้านทานความขลาดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหลพราหมณ์สองคนเป็นคนชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุได้120ปีแต่กำเนิดได้ชวนกันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุได้120ปีแต่กำเนิดแต่มิได้สร้างความดีมิได้ทำกุศลมิได้ทำกรรมอันเป็นที่ต้านทานความขลาดไว้ขอพระโคดมผู้เจริญทรงโอวาทสั่งสอนพวกข้าพระองค์ถึงข้อที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรพราหมณ์ที่แท้พวกท่านเป็นคนชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุได้120ปีแต่กำเนิดแต่ไม่ได้สร้างความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำกรรมอันเป็นที่ต้านทานความขลาดไว้ดูกรพราหมณ์โลกนี้ถูกชราพยาธิมรณะนำเข้าไปอยู่แลเมื่อโลกถูกชราพยาธิมรณะนำเข้าไปอยู่เช่นนี้ความสำรวมทางกายความสำรวมทางวาจาความสำรวมทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดหน่วงของเขาผู้ละไปแล้วชีวิตถูกชรานำเข้าไปใกล้ความมีอายุสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปใกล้แล้วย่อมไม่มีที่ต้านทานเมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความตายนี้ควรทำบุญทั้งหลายอันนำความสุขมาให้ความสำรวมทางกายทางวาจาและทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วผู้ซึ่งสร้างสมบุญไว้แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่จบชนะสูตรที่หนึ่ง